พอผ่านไปอีกวันนึงอ่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้ผ่าไม่ได้มาผ่าตัดจนแบบก็สามารถไปทำงานได้ตามปกติซักผ้าตัดผ้าอะไรได้เฮ้ยเหมือนเราไม่ได้มาผ่าลิซิดวงเลยนะคะชื่อธรรมบงกฎคอนิยมนะคะชื่อเล่นชื่อแหวนค่ะอายุ28ปีตอนนี้ก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะมันเคยเป็นแล้วก็เราก็กินยารักษาคิดว่าหายแล้วก็ปีต่อมามันกลับมาเป็นอีกนะคะมันเริ่มจากเหมือนช่วงนั้นเราทานน้ำน้อยด้วยแล้วก็เรากินของที่มันเป็นของแสลงอะค่ะกับอาการนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเรายกของหนักในช่วงนั้นอะพอยกปุ๊บมันก็เลยทำให้แบบอาการคือเลือดมันไหลเยอะมากพอมันไหลเยอะแล้วคือเราต้องใส่เป็นพวกผ้าอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ปวดแต่ว่าเวลาเราถ่ายออกมาค่ะมันเหมือนมันจะมีเลือดปนแล้วก็อันเนี้ยคือเป็นอาการที่เรายังอั้นได้แต่ว่าในช่วงของตอนที่สมมติถ้าเรายกของหนักเนี้ยค่ะแล้วมันไหลออกมาอัตโนมัติคือเลอะเต็มกางเกงอะไรเงี้ยอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วทานยากับใช้ยายัดนะคะที่เป็นยาของเดฟลอนค่ะคือตอนนั้นมันก็หายไปพักหนึ่งคืออาการดีขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นเหมือนระยะ1ระยะ2จริงๆตอนนั้นก็เสิร์ชใน Google เลยอะค่ะว่ามันมีโรงพยาบาลไหนที่เขารักษาบ้างมีรีวิวที่ไหนบ้างเงี้ยแล้วก็จนมาเจอตัวแผนรักษาของพี่เวทานีอะค่ะที่เป็นตัวฮาราโปรแกรมคือมันไม่ใช่การแบบผ่าตัดเนื้อออกซึ่งเรารู้มาว่าคือพอเราอ่านรีวิวมาเฮ้ยคือหลายๆคนเหมือนจะทรมานจากการรักษาตัวเพราะว่าเดี๋ยวก็จะฉี่ไม่ได้แล้วก็มีการอาการปวดแผลอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่อยากเพราะเรามีเวลาพักไม่เยอะตอนที่มาหาคุณหมออะค่ะเรายังไม่รู้ว่าเขาจะใช้แผนการรักษาแบบนี้กับเราหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าระยะเรานะตอนนั้นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเราอยากหายขาดแน่นอนเราก็เลยเอาคุยกับคุณหมอว่าเราอยากหายขาดถ้าใช้วิธีนี้มันจะเจ็บหรือเปล่าพักฟื้นนานไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้จากคุณหมอคุณหมอให้ความรู้เยอะมากว่าวิธีนี้มันใช้วิธีการรักษาแบบไหนค่ะก็เลยโอเคตกลงคือหลังจากที่ผ่าไปตอนที่ความรู้สึกที่ออกจากห้องพยาบาลกับตอนที่รักษาตัวคือความกังวลอ่ะมันเยอะกว่าความเป็นจริงคือความเป็นจริงแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันแทบคือถามว่าเจ็บไหมปวดไหมมันก็มีเพราะว่าเหมือนผ่าตัดมาใหม่ๆอะค่ะแต่ว่าพอผ่านไปอีกวันนึงอะรู้สึกเหมือนไม่ได้ผ่าไม่ได้มาผ่าตัดจนแบบก็สามารถไปทำงานได้ตามปกติซักผ้าตัดผ้าอะไรได้เฮ้ยเหมือนเราไม่ได้มาผ่าลิซิดวงเลยนะคะให้เต็ม10เลยอะค่ะ10เต็ม10เพราะว่าเขาดูแลเราดีมากพยาบาลทุกคนคือแบบไนซ์กับเรามากเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงของตั้งแต่รีเซพชันเลยแล้วก็จนพี่พยาบาลนะคะจนคุณหมอก็คือเหมือนเขาก็ดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เหมือนแคร์ผู้ป่วยมากๆแรกๆก็อาจจะอายคือจริงๆเหมือนก็มีอายนะถ้าเกิดจะแบบบอกใครอะไรเงี้ยแต่คือก็ปรึกษากับทางครอบครัวกับเพื่อนมันเหมือนเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากๆอะค่ะคือคิดว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะเคยมีอาการนี้หรือคนใกล้ตัวอาจจะมีอาการนี้ค่ะก็อยากให้เหมือนเจอสบายๆก่อนแล้วก็ศึกษาการรักษาว่าเราเป็นระยะไหนพบคุณหมอเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเวที่เร็วรวดเร็วที่สุดแล้วก็เราจะได้รักษามันได้ทันไม่เหลือหลังโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI